3ของรายการ Speed Rider นะครับถ่ายทอดทางช่อง Trovision 691นะฮะขณะนี้แขกรับเชิญก็ยังอยู่กับเรานะครับพวกเรายังอยู่ครบทุกคนนะครับแล้วก็ในเบรกนี้ต้องบอกว่ามีการเปิดรับสายนะฮะทั้ง SMS แล้วก็โฟนอินด้วยนะครับแต่เรื่องของช่องทางติดต่อนะครับสามารถเข้าไปชมได้ครับ www.speedchannel.co.th นะครับหรือว่าโฟนอินเข้ามาก็ได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมช็อคอัพดีๆเหนียวกว่าความหนึบช็อคอัพไวเด็ดนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีและคู่หูลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นนะครับช่วงนี้ก็เป็นการเปิดรับสายครับผมแล้วก็โฟนอินเข้ามานะใครอยากทราบในเรื่องของหมวกกันน็อกใครมีหมวกกันน็อกอยากจะทำหรือว่าอยากจะไปหาข้อทำเองอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะทำได้บางอย่างก็คือนอกเหนือจากเรื่องรถแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังถามเรื่องของหมวกกันน็อกได้ด้วยได้โทรเข้ามาทักทายบอลกับจูนได้นะฮะในวันนี้ยินดีตอบที่025309496-98ครับ SMS 4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมานะครับช่วงนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบราคานะเปรียบเทียบราคาสมมติว่าถ้าเซอร์วิสเนี่ย 1,000 กว่าบาทใช่ไหม 1,500 แต่ว่าเราเปรียบเทียบดิเมื่อกี้ที่เกี่ยวถามบอลว่าถ้าไปซื้อใหม่สมมติเนี่ยที่ทำไปเนี่ยนะครับที่บอกว่าทำใบละ 1,500 บาทนะครับทั้งถอดได้ก็ถอดไม่ได้ถ้าในส่วนของการถอดได้และเป็นอะไหล่ครับที่เป็นพาร์ทของแท้ที่ประจำรุ่นเนี่ยที่ออกเบิกมาจากศูนย์เลยเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ได้หมวกมือ2ใบนึงครับราคาสภาพส่วนโอราคาไม่กล้าพูดแล้วแต่เดี๋ยวร้านก็จะว่าเอา 4-5,000 ต้องมีอ่ะผมว่านะเพราะมีทั้งแก้มซ้ายแก้มขวามีข้างบนชิ้นเดี๋ยวนี้มันถอดเปลี่ยนได้คือคอส่วนใหญ่พวกร้านผู้จัดจำหน่ายหมวกเขาก็จะรู้จักผมเกือบทั้งนั้นนะครับครับก็บางทีแต่ละร้านราคาก็ไม่เท่ากันบางทีเราก็มีราคากลางไหมกลางๆโอ้โหก็มีเครื่องมือนะครับตีประมาณ 4-5,000 น่ะตีไปประมาณเนี้ยแล้วแต่หมวกด้วยรุ่นแพงรุ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เจ้าของหมวกครับเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำอย่างเดียวเรื่องของหมวกเขาตัดสินใจเอาครับได้ไปก็ประมาณนี้นะครับมาดู SMS ครับมาแล้ว SMS แรกนะครับ CB500X แน่นอนนะฮะจะเปลี่ยนโฉมไหมครับผมหนัก90เหมาะกับตัวนี้ไหมสบาย CB 90แต่จะมีเปลี่ยนโฉม CB500X มันเพิ่งออกมาแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมันเพิ่งจะมาเนื้อเชนไลน์มาใหม่เพราะอย่างเมื่อวานพี่บานก็เคยอยู่ Honda ใช่ไหมเขาเลยรู้ว่า Honda เนี่ยจะเปลี่ยนประมาณ4ปีถึง5ปีถึงเปลี่ยนทีนะครับผมว่ายังนะครับแต่น้ำหนัก90มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับไม่มีครับพอรถเข้า EC นี่สบายสบายเลยคุณบอมนะ100กว่ายังขี่ได้อยู่ที่ความส่วนสูงมากกว่าพอรถคันนี้เป็นรถสไตล์สูงนะใช่เป็นแอดเวนเจอร์นะตัวเองอ่ะอยู่ที่ส่วนสูงนะครับถ้าประมาณสัก165ขึ้นไปน่าจะพอดีแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าสูงเตี้ยก็ไม่ใช่ปัญหานะอยู่ที่ใจจริงๆแล้วถ้าเห็นเยอะแยะไปผู้หญิงยังขี่ได้เลยจริงครับน้ำหนัก90ไม่ใช่ปัญหาครับก็สามารถใช้งานได้นะครับมีสายเข้ามารับสายคุณสินชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับคุณสินใจครับผมอยากทราบครับว่าอาการรถผมเป็นชุด125ครับครับครับผ่าท่อไล่เมสแล้วแต่เวลาฝนตกเวลาสตาร์ทรถมันจะอืดๆนะครับเวลาสตาร์ทรถฝนตกพี่ต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะไม่งั้นเสียงมันดีเลย์ครับครับรบกวนเบาเสียงทีวีก่อนได้คุยดูเรื่องครับรถอะไรครับรถคลิก125ครับคลิก125มีอาการยังไงครับมันชอบเวลาสตาร์ทมันจะเร่งมันจะวูบลงอะครับสตาร์ทแล้วเร่งแล้ววูบลงครับท่อผ่ารถทำอะไรมาบ้างครับไล่เมสแล้วก็ผ่าท่อครับอ๋อรถท่อผ่าท่อมาไล่เมสเวลาเร่งแล้วมันวูบครับเวลาเร่งช่วงแรกมั้ยเป็นช่วงแรกหรือเปล่าครับเฉพาะช่วงแรกครับอ๋อช่วงแรกอุณหภูมิมันนี่ไงคือท่อผ่าเนี่ยแรงอัดในท่อเนี่ยอ๋อกำลังอัดในท่อมันจะหายนะครับก็ทำให้สามารถมันปล่อยโล่งออกมามากเกินไปท่อโล่งไปอะไรอย่างเงี้ยหรอนะครับแต่พอเป็นตลอดนะไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับครับไม่เป็นตลอดครับก็อย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นช่วงแรกนะครับของท่อผ่าใช่ไหมฮะครับไม่มีปัญหาอะไรครับเป็นบ่อยนะครับก็คือถ้าจะแก้ก็อาจจะต้องไปแก้ที่ท่อนะท่อมันโล่งไปใช่เพราะถ้าท่อผายเฉยเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้สูตรมันแค่เอาตัวแคทาลิติกออกแค่นั้นใช่ไหมอ๋ออืมแล้วทีเนี้ยคือไม่ไงเขาไม่มีท่อสูตรเข้ามาหรอกใช่ปะล่ะ
ครับประมาณนั้นไม่น่ามีปัญหาครับถ้าเป็นช่วงแรกแต่ถ้าเป็นตลอดช่วงเนี่ยน่ามีปัญหาแน่นะครับครับครับผมครับขอบคุณครับครับได้ครับนะครับก็เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับเพราะว่าบางทีร้านแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะเวลาไล่เนี่ยอย่างที่พี่เอกอยู่ก็อีกแบบนึงเราก็ไม่รู้ว่าเหตุอาการนี้เป็นเปิดจากอะไรนะครับมันมีหลายอย่างนะครับมีทางแก้ได้หรือไม่นะครับน่าจะไปเช็คในเรื่องของท่อด้วยนะครับผ่ามาแล้วการเชื่อมต่อเนี่ยมันดีไหมนะครับการทางเดินของท่อดีไหมนะครับก็ควรจะไปเช็คช่วงนั้นนะฮะว่าดูว่ารอยเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมันตรงไหมก็แน่นอนว่าพอผ่าไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมันมีความโล่งถ้ามีความโล่งเนี่ยกำลังอัดมันก็ยังไปไม่ถึงรถเครื่องเดิมใช่เนาะรถที่เครื่องเดิมกำลังอัดมันเท่าเดิมแต่ว่าการปล่อยออกมามันเยอะมากใช่เสียโล่งไปก็ไม่ดีโล่งไปนะครับถึงจะไล่เม็ดจริงๆการไล่เม็ดมันไม่ได้เกี่ยวกับสีที่เพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวครับนะครับอย่างที่พี่บานบอกเราไว้ว่าการไล่เม็ดคือการทำให้รถมันมีอัตราเร่งที่ติดมือที่บิดสนุกขึ้นมันไม่มีส่วนช่วยในเรื่องของรอบเครื่องยนต์รอบปลายที่แบบความเร็วที่มันจะแซงเร็วขึ้นเพราะว่าไม่ทำเราไม่ได้อัพซีซีและไม่ทำลูกนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องเดิมเนี่ยนะครับในการผ่าท่อแล้วมันโล่งเกินไปเนี่ยการออกตัวช่วงต้นน่ะแน่นอนนะครับว่ามันก็ต้องโล่งมากกว่านี้วิธีการแก้อาจจะไปดูที่เรื่องของเม็ดและไล่เม็ดเบาให้ต้นออกจี๊ดมากกว่านี้ไหมไล่เม็ดหนักมันก็ช่วยปลายนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณไล่เม็ดกี่กรัมก็ต้องไปเช็คดีเรื่องของเม็ดด้วยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของท่อผ่าให้ดีว่าผ่ามาแล้วมันตรงไหมอะไรเงี้ยท่อต่างๆครับมาดู CBR 650ใช่ไหมฮะ ER 6N Ninja 650ตัวไหนน่าใช้ครับโอ้นี่รหัส650ล้วนๆเลยพี่ตู่เพิ่งวันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะคาวาใช่ไหมคาวาเปิดราคามาแล้วนี่เปิดราคามาแล้วนะก็เดี๋ยวถ้าวันนี้ตัดต่อเสร็จทันเราก็คงจะได้เห็นบรรยากาศของงานเปิดตัว Ninja ในวันนี้นะฮะส่วน3ตัวนี้ CBR 650น่าจะเป็นสไตล์นักเก็ตทั้งหมดนะน่าจะเป็นตัว F นะไม่แน่นะแต่ตัวดินจามันก็เป็นสปอร์ตยูนิตใช่อ่ะเราพูดตัวไหนน่าเล่นก็ในเรื่องของ CBR มันได้เรื่องของความนุ่มนวลอยู่ละในเรื่องของเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของช่วงล่างที่จะนุ่มหนึบนะฮะส่วน ER6N ตัวนี้ก็จะเริ่มดุดันขึ้นมานะครับเพราะว่าระบบกระเทือนเขามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์2สูบด้วย2สูบด้วยใช่มั้ยฮะอันนี้ใช่แล้วก็นินจาก็จะก็สองสูบนะก็เป็นสองสูบนะมันก็เป็นอีกแบบนึงที่อารมณ์การขับขี่มากกว่าจะออกเป็นแนวทัวริงขึ้นมาละ650ใช่ไหมฮะเป็นสปอร์ตอะสปอร์ตนิดนะครับมีตัวเลือกก็คือตอนนี้ระหว่าง Honda กับ Kawasaki คือ Kawasaki เนี่ยได้ความดุดันแน่นอนในรอบต้นถึงกลางมันจะตอบสนองได้ดีกว่าแต่ส่วน CBR เขาจะมาแบบเนิบๆชิลๆอย่างเงี้ยคือต้องเรียกอะไรต้องการอะไรอยู่ที่เขาใช้งานอยู่ที่การใช้งานนะครับถ้าสไตล์ของคุณเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วไม่ดุดันใช้แบบสบายๆผมคิดว่าน่าจะเป็น CBR ใช่ CBR น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่เป็น4สูบแล้วมาแบบนิ่มๆนะครับแล้วก็มันขับค่อนข้างสบายนะครับในส่วนของตัว ER แล้วก็ตัว Ninja เนี่ยรถเครื่องยนต์2สูบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีกำลังทอร์กที่สูงครับคุณก็ต้องเหมือนกับคุณเป็นคนที่ชอบความเร้าใจความสนุกในการขี่การเร่งแซงที่ติดมือที่รวดเร็วความคล่องตัวที่ต้องการใช้งานที่มันคล่องตัวเร็วอย่างเงี้ยผมว่า ER กับตัวดินจาน่าจะตอบโจทย์คุณได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะเวทในเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่แล้วครับเครื่องยนต์ที่มันดุดันจัดจ้านกับเครื่องยนต์ที่นิ่มนวลแต่ว่าในเรื่องของแรงปลายเนี่ยต้องยกให้ Honda เขาเพราะ Honda เขาเป็น4สูบเรื่องของปลายเขาจะมาดีกว่าถ้าขี่ในเมืองขี่สนุกขี่ในเมืองขี่สั้นๆผมว่าไปทาง ER แล้วก็ Ninja 650จะดีกว่าแต่ถ้าบางทีคุณออกทริปยาวๆอย่างเงี้ยขี่ไปหลายๆยาวๆมันจะเป็นในเรื่องของกำลังย่านปลายน่าจะเป็น CBR 650น่าจะดีกว่าแต่อย่างตัว650เนี่ยเค้าเรียกอะไรมีแบบอุปกรณ์เสริมเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นตัวสปอร์ตทัวริงสปอร์ตทัวริงที่สามารถเอามาติดกล่องติดปี๊บอะไรได้คือคล้ายๆตัวใหญ่ใช่มั้ยฮะประมาณนั้นครับผมอ่ะ SMS ถัดไปครับ M/ กับ R15 ต่างกันตรงไหนไหนจูนบ้างดิตรงบางตรงไหนบ้างครับมันก็คนสไตล์เนาะจูนสไตล์อะไรสปอร์ตกับเนกเก็ตสปอร์ตเนกเก็ตแค่ท่านั่งก็ต่างกันแล้วใช่กำลังแรงบิดที่เคยเจอมามันต่างขนาดไหนคือกำลังแรงบิดเนี่ยอย่างผมเคยทดสอบอก็จริงๆแล้วเนี่ยคนจะเข้าใจว่า M/ เนี่ยต้นมาดีแรงบิดมาดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดกันเองจริงแล้วเป็นที่ท่านั่งพอท่านั่งเปลี่ยนเนี่ย
แรงบิดมาเนี่ยมันดึงต่างกันแต่กับสปอร์ตเนี่ยมันโน้มไปข้างหน้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเร็วไปกับรถเราเร็วไปกับรถนิ่งกว่าอะไรกว่าครับเรื่องของสรีระนั่นเองใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันใช่ครับเรื่องเครื่องยนต์เดียวกันทอร์กเหมือนกันนะครับสรีระในการขับขี่ต่างกันว่างั้นเถอะคือว่าสไตล์การขับขี่ที่ต่างกันแน็กเก็ตกับสปอร์ตนะครับชอบแบบไหนชอบแน็กเก็ตก็ไปเอ็มสแลชถ้าชอบเรื่องของสปอร์ตขี่เรซซิ่งสนามด้วยบางครั้งก็อาร์สิบห้าตอบโจทย์ได้ครับจริงแล้วเครื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าที่บอกฟิลลิ่งของรูปทรงของรถกับท่านั่งใช่ครับมาดู SMS ต่อไปครับนะครับยังคงโฟนอินเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาทักทายกันได้ครับผมนะครับอยากรู้ท็อปสปีดแรงม้าไทรอัมทีหนึ่งสองศูนย์วิ่งถึง200ไหมครับไทรอัมทีหนึ่งสองศูนย์วอนาวิววอนาวิวทีหนึ่งสองศูนย์ถึงไหมวอนาวิวไม่น่ามันไม่ใช่รถมันไม่ใช่มันไม่ใช่สปอร์ตครับมันไม่ใช่รถวอนาวิวรถคลาสสิกมันเป็นรถขี่ชิวนะความเร็ว200เลยเหรอมันนั่งข้างนั้นนะ180ก็มีครับแต่ว่าเกิน200คงจะสั่นกระเพือนั่นไม่ผมว่าจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปสิเพราะถ้าไปขนาดนั้นแล้วรถด้วยความเร็ว200เนี่ย120กับรถที่เป็นสไตล์คลาสสิกเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะใช้ความเร็ว200นะแล้วว่า140นี่ก็ถือว่าเต็มกือเลยรถรอบต่ำด้วยนะครับแล้วว่าเนี่ยแล้วมันดึงไงมันเป็นสไตล์นิกเก็ตสไตล์คาเฟ่เนี่ยความเร็วเกิน140เนี่ยรับรองคุณต้องหมอบอย่างเดียวถ้าคุณนั่งชิวๆไปมันดึงคุณ200นี่ถ้าตัวใครตัวมันอะผมว่าสั่นแน่นอนแล้วสถานทั้งคันถ้าจะทำได้อาจจะทำได้จริงแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสไตล์รถเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์น่าจะได้นะเพราะรถ CC นะทั้ง2แต่ว่าเครื่องยนต์น่ะได้กำลังได้แต่จะล้ามากคุณต้องเหนื่อยกับมันเลยแหละรถที่มันเปื่อยลมต้านอย่างเงี้ยนะครับเหมือนในตัว Triple T ป่ะไอตัวที่ช็อปเปอร์ 1800 CC อ่ะโอ้โหนั่นก็ใหญ่เกินถามว่าได้ไหมอาจจะได้ถ้าคุณมีสกิลที่ถึงแล้วคุณคุมมันอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องซีซีเครื่องยนต์มันระดับ1,200เนี่ยมันถ้าความเร็ว1,200นี่มัน200นี่คือธรรมดาแต่ว่าด้วยแบบการออกแบบรูปทรงท่านั่งเขาไม่ทำมาให้เขาปีกขนาดนั้นมีโอกาสที่จะแกว่งรถเดิมๆไม่น่าวิ่งถึงอ่ะผมว่าไม่น่าถึงสไตล์นี้ผมว่าขี่ประมาณ104-106กำลังชิวๆแล้วพี่ก็เหนื่อยแล้วจริงความเร็วมันได้นะมันเฉียดๆนะแต่ว่าอย่าไปขี่ถึงนั้นเลยพี่รถมันนะครับรถมันไม่จะตายดูสไตล์รถได้แต่ว่าได้ก็ได้ใช่ป่ะได้นะไม่น่าจะยากเดี๋ยวต่อไปล่าสุดนี่เอารถอะไรมาเทสครับจูนล่าสุดนี่ก็ผ่านมาก็ไปมาเลเซียกับทางเที่ยวมาแต่ว่าก็มีเทสครับสปอร์ตบ้างทัวริงบ้างแอดเวนเจอร์บ้างวนๆกันไปครับไปก็ไปดูได้นักเรียนมอไซค์ติดตามของพี่จูนได้สิทธิ์เก่าทั้ง3คนเลยสิทธิ์เก่าโอ้นี่สิทธิ์เก่า3คนเลยนะมาก่อนใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถส่งเอสเอฟเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับพิมพ์ซีบ้างด้วยคำถามนะครับหรือโฟนอินเข้ามานะครับทาง02-530-9496-98นะครับเราเปิดสายตลอดนะครับช่วงนี้เป็นรายการสดแล้วใช่มีคำถามมาครับ SMS นะครับแซดพันพี่ครับมีแซดพันปี14มีระบบคัสน้ำมันและทำดีไหมคือยังไงครับแล้วทำดีไหมคืออะไรเปลี่ยนคัสสายให้เป็นคัสน้ำมันอ๋อจะเปลี่ยนเป็นแทงน้ำมันน่าจะอย่างนั้นนะน่าจะเปลี่ยนคัสสายเป็นคัสน้ำมันแล้วทำดีไหมทำดีไหมก็มีคนทำเยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าความนิ่มนวลกับการจับคัสนี่มันจะดีเหมือนกับสายหรือเปล่าใช่เพราะว่าสายมันคำนวณถูกคำนวณมาแล้วตอนเริ่มต้นพอไปเปลี่ยนระบบอะไรของมันเนี่ยผมว่ามันจะมีตัวปั๊มนะมันจะมีสายมาแล้วมีตัวปั๊มที่ดึงคัดอีกทีนึงตรงเนี้ยสายตัวปั๊มคัดตรงเนี้ยมันมีแรงดันที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแรงดันที่มันเหมาะสมกับจะใช้กับสายหรือเปล่าแล้วตัวนี้ก็ไม่มีชุดคิดให้มาให้ด้วยนะที่จะเป็นแบบเปลี่ยนแปลงเป็นระบบน้ำมันอ๋อใช่ต้องใช้กับตัวที่ดึงสายเดิมไปนะครับมันจะมีตัวปั๊มแล้วก็ต่อมาเป็นการไล่น้ำมันดันใช้อากาศน้ำมันดันเอาซึ่งถ้าเผื่อว่าทำไม่ดีนี่โอกาสที่เขาเรียกอะไรโอกาสที่จะพลาดมันก็มันจะเป็นในเรื่องของความสวยงามมากกว่ามันไม่ช่วยในเรื่องของสมรรถนะถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับตอนนี้ก็มีขายเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อด้วยเขาคงอยากได้ความนุ่มนวลนะก๊อฟว่าไหมของเดิมเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วนะไม่แต่คัทตัวนี้มันจะนิ่มพี่ถ้าเป็นคัทน้ำมันมันจะนิ่มนะครับอาจจะชอบเล่นนิ่มๆนะครับก็สามารถทำดีไหมไม่แนะนำไม่ทำครับอย่าไปทำเลยโอ้โหรถปี2014รถยังใหม่ๆอยู่เลยรื้อทำเสียของเปล่าสายแต่งไงสายแต่งก็แล้วแต่ถ้าชอบก็เปลี่ยนได้นะครับมีต่อไปก็จัดมาได้ครับนี่ระหว่างนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะตัวที่ก๊อฟรีวิวไปยามาฮ่าอะไรนะตัวไหนครับ NVX อ๋อ NVX NVX ล็อก
คันที่ลอสซี่เปิดตัวที่เซ็นหน้ารถลอสซี่นะเชื่อไหมว่ามาจากเมืองไทยนะนะเออหรือว่าคันที่แบบที่มันผ่านมาเนี่ยได้ข่าวมาอย่างนั้นเขาก็ซิดมากันใช่ป่ะไม่แน่บรรยากาศไงบ้างจูนล่าสุดไปกับใครมาที่ไซปังไปกับทาง AP Honda ครับขับขี่ไปครับขี่รถอะไรไปผมขี่วิป R1200ครับแล้วก็ CB500X ก็คือสลับกันใช่ครับสลับกันสลับกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นวิป R1200ตัวดูออกคัทครับก็สบายหน่อยสบายจากด่านสะเดายิงยาวไปนอนปีนังครับแล้วก็ใช้ความเร็วขนาดไหนความเร็วในทริปนี่ก็คือเขาจะมีตำรวจกับมาแชลนำก็120บ้าง140 180ก็มีครับ200ก็มีบางช่วงถ้าชูดขึ้นไปโล่งๆก็มีนิดนึงก็มีครับนิดนึงครับแก้ง่วงแก้ง่วงครับก็ต้องเป็นอย่างงี้แก้ง่วงก็มี200ต้องมีเพราะทางนี้เพราะเส้นทางเขาน่าขี่โอ้เส้นทางเขาดีครับโถถนนดีมากถึงขั้นหลับในเอาง่ายๆนะครับพี่บอลเคยกด2 300กว่ามาแล้วว่าผมอยู่ประมาณ270พี่บอลแซงผมไปแล้วฟุ้งแซงพี่บอลใหญ่กว่านั้นก็พี่บอลใหญ่กว่า14นะครับแล้วในสนามเป็นไงบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างที่ไปฝากเล่าหน่อยฝนตกด้วยการแข่งขันก็มันฝนมาเลเจอทุกปีครับบรรยากาศในสนามก็เขาคือคืนคือบ้านเขาเนี่ยคนให้ความสนใจกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะคือคนเขาจะแน่นมากตั้งแต่วันซ้อมคอลิฟายจนวันแข่งครับใช่ครับเพราะว่ามีนักแข่งของมาเลลงด้วยใช่ครับมีไวการ์ดด้วยแล้วก็มีฮาฟิสที่เป็นนักแข่งในมอเตอร์ทูอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับนะครับเป็นไงวันนี้เจโนลอสซี่เยอะมากสนามนี่เต็มไปด้วยสีเหลืองสีเหลืองแฟนคลับเขาเยอะครับเยอะจริงเยอะจริงเห็นบอกว่ามีการแบบว่าแต่งชุดเรียนแบบลอสซี่เลยนะสนามนะงานมิลเลอร์งานมิลเลอร์ครับงานมิลเลอร์เจอทุกปีอย่างเงี้ยนะเขาแบบเขาเคซี่มากก่อนหน้าที่เป็นแบบวาเลนติโน่ลอสซี่แต่ก่อนก็เป็นแม็กซ์วิงยี่ซึ่งที่นั่นนี่ทางค่ายยามาฮ่านี่ค่อนข้างป๊อปปูล่านะใช่ครับยามาฮ่านี่ขายดีมันในมาเลเซียนี่รถยามาฮ่านี่ค่อนข้างเยอะนะครับสปาร์ค135เนี่ยเยอะแล้วใช้เป็น CLครับใช้กันเยอะมากเรามาดู SMS ถัดไปครับระหว่างนี้นะครับ CB650 จะเปลี่ยนล้อหลังให้เล็กลงรถจะมีปัญหาไหมครับอ้าวพี่ทำไมเปลี่ยนทำไมนะฮะเพื่อเขามีจะเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นนะผมเคยเจอหน้ากระทะให้มันใหญ่ขึ้นนี่เปลี่ยนหลังใหญ่หน้ากว้างๆให้มันดูแบบให้มันดูอิ่มๆให้มันดูเป็นบิ๊กไบค์หน่อยคือหลังจากการออกแบบของเขาออกมาครับทุกอย่างมันออกแบบลงตัวมาอยู่แล้วครับแต่ถ้าจะเป็นแบบแนวแว้นที่แบบว่ารถหน้ายางอะไรเงี้ยจะมาใส่ยังไงมันจะดีเหรอครับผมก็เห็นภาพหลุดนะก๊อฟที่เขาเล็กลงหรือครับว่าไงขนาดวงล้อเล็กลงหรือว่าหน้ายางหน้ายางกว้างลงมันจะเป็นหน้ายางนะถ้าเปลี่ยนเขาบอกให้เปลี่ยนวงล้อนี่มันไม่ได้650นี่มันเป็นรถระดับมิดเดิลเวทนี่คุณไปเปลี่ยนยางเล็กลงนี่รถคุณเบาลงจังหวะคันเร่งที่มาที่มันออกมามันต้องตอบโจทย์ไม่ได้มันรถคุณก็กระเด็นเลยนะครับผมเคยเห็นภาพที่มาแชร์ในเฟซอ่ะบางทีก็แบบเป็นไฮยาบุสามั่งแล้วก็เอามาใส่ล้อซิงรวดเงี้ยไม่รู้ภาพตัดต่อแล้วภาพตัดต่อใช่ไหมคือไม่ใช่ขี่ไฮยาบุสแล้วเพราะว่าแค่ด้วยกำลังเครื่องเนี่ยแค่ออกตัวนี่ผมว่าสลัดยางปิวแล้วล่ะใช่ครับเขามีให้มันขยายหน้ากว้างแม็กให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนั้นจะถ้าส่วนใหญ่ผมไม่เคยเจอมาใส่ให้มันเล็กลงอย่างใส่ 3.5 มาใส่ 2.5 หรือ 1.85 ผมว่ามันจะรับแรงม้ารถตัวน้ำหนักรถมันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมาะนะครับถึงมันจะได้สวยได้เบาแต่มันก็ไม่เหมาะกับการใช้งานครับนะครับไม่น่าเปลี่ยนครับครับอ่ะมีถามเข้ามานี่มาแล้วหมวกกันน็อกครับพี่บอลพี่จูนครับหมวกกันน็อกควรใส่ให้พอดีหรือแน่นแน่นไว้แน่นแน่นหัวเลยเอาแบบแน่นแน่นหรือพอดีอยู่ที่การใช้งานอ่ะมันเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับหมวกกันน็อกก็เหมือนการใช้งานเหมือนกันบางคนถนัดแน่นแน่นนักแข่งถนัดแน่นนักแข่งชอบแน่นบางคนชอบพอดีแต่หลวมนี่ไม่แนะนำครับเพราะว่าเวลาพลาดเกิดเบรกขึ้นมาเนี่ยฟองน้ำซับแรงเนี่ยมันจะทำงานไม่เต็มที่มีช่องว่างระหว่างความปลอดภัยระหว่างแก้มกับฟองน้ำเนี่ยจะมีช่องว่างครับจะบาดเจ็บเกิดจากช่องว่างพวกเนี้ยที่มันกระแทกใช่แล้วก็เสียดสีระหว่างข้างในจริงๆเอาจากประสบการณ์จริงนะเวลาไปซื้อเลือกหมวกกันน็อกหนึ่งใบนะมันต้องเอาแน่นไว้ก่อนแน่นไว้ก่อนเพราะใส่สักพักมันจะอันนี้ถ้าเอาที่มันใส่แล้วมันขยับได้ปุ๊บนะพอใช้แป๊บเดียวแล้วหลวมเลยแล้วคนที่ขี่รถเนี่ยนะแตกต่างกันถ้าคนใช้งานในเมืองเนี่ยความเร็วแบบร้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยยังไม่รู้สึกพอออกทริปอะพอได้ซักแบบร้อยไปปลายของรู้เลยว่าหมวกกันน็อกที่มันหลวมเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่คนทั่วไปมักจะมองข้ามครับใช่วันแน่นกับพอดีกับหลวมอยากให้มองเรื่องความปลอดภัยด้วยที่เขาออกแบบมาที่ต้องบีบหน้าเนี่ย
พราะเป็นเรื่องราวของความปลอดภัยเขาไม่ได้ทำการตั้งใจทรมานเราแต่อย่างใดแต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยมีลูกค้าบางคนถึงขั้นที่แบบว่าใส่หมวกไซเอสอยู่แล้วแต่ทำการแข่งขันเนี่ยมาให้ผมแก้การหมวกให้คืออยากได้ฟิตให้เล็กกว่าอีกคือแบบเขาใส่ให้ดูเลยแล้วถ้าเป็นในการแข่งขันมันต้องกระชับใช่ครับด้วยความแรงไม่ต้องการแข่งขันน่ะทุกวันนี้ออกทริปอ่ะซัดกันวิ่งกัน200กว่าเนี่ยถ้าหมวกหลวมนิดเดียวเนี่ยจบเลยนะปิดหน้านิดเออหมวกขยับได้นี่ก็เซ็งแล้วขี่แล้วมันเป็นว่าจริงๆเราก็มีคำถามต่อไปนะในเรื่องของหมวกแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าครับผมกับรายการสปิดไรเดอร์